ครับท่านผู้ฟังที่รักเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่เป็นเสียงของผมนะครับแต่เป็นเสียงที่โรคหวัดลงคอมันเข้ามารบกวนเสียงก็เลยแปลกไปครับก็ขอประทานโทษด้วยก็ตั้งใจอยู่ว่าฝนเนี่ยจะรอดไม่รอดแต่เผอิญผมต้องอยู่ดึกๆตอนที่ดูแข่งขันเทนนิสอยู่ดึกทุกวันทุกวันพอจบการแข่งขันนึกว่าจะได้พักก็ต้องออกไปทำรายการที่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้นอนอีกครับเพราะว่าโรงแรมต่างจังหวัดที่ผมไปนั่นนะเขาติดตั้งแอร์มาเป่าอยู่ตรงเตียงพอดีผมก็มีการแก้ไขเลื่อนเตียงเข้าไปไว้ริมฝาแต่นั่นแหละครับมันก็ยังไม่ค่อยพ้นเท่าไหร่ก็นึกว่าไม่ค่อยดีมาตั้งแต่วันนั้นพอมา 2-3 วันมานี้มีกินเลี้ยงอย่างที่เล่าให้ฟังมาแล้วคือไปรับประทานอาหารที่ร้าน The Grill Tokyo ที่สยามพารากอนแล้วก็ไปหลงทางซะร่วมชั่วโมงกว่าจะจับทางถูก ก็ต้องนอนดึกอีกเมื่อคืนนี้ก็ไปกินข้าวที่บ้านหมึกแดงเพราะว่าหมึกแดงเขาเลี้ยงล่วงหน้าวันที่16เป็นวันเกิดของเขาครบ55ปีเขาจะขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงกันในกรุงเทพเขาก็ถวายเลี้ยงพระองค์สมเพราะว่ามีวันประสูติกับวันเกิดของหมึกแดงใกล้ๆกันก็เงินถวายเลี้ยงเมื่อคืนนี้เองที่คอนโดของหมึกแดงหมึกแดงนี้เวลาเขาจะมีเมนูสำหรับในการเลี้ยงเนี่ยเขาจะต้องมีแบบแผนเป็นแบบอังกฤษเลยทีเดียวเป็นซิตดาวน์ดินเนอร์แล้วก็ที่โต๊ะนั้นจะต้องมีเมนูพิมพ์ไว้อย่างเรียบร้อยว่ามีอาหารกี่อย่างตะกี่อย่างเมื่อคืนนี้ผมมีงานสองงานงานหนึ่งที่วิเศษไก่ย่างก็หลานสาวรับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์ผมก็แวะไปแสดงความยินดีร่วมรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆพอใกล้สองทุ่มก็เดินทางมาที่คอนโดหมึกแดงสองทุ่มครึ่งพระองค์สมเสด็จคราวนี้ก็ยาวเลยครับผมต้องไปนั่งอยู่ไกลๆเพราะว่าเกรงจะเอาเชื้อหวัดไปติดพระองค์ท่านก็มาอยู่กันคนละผมไปอยู่หัวโต๊ะท่านก็ประทับอยู่หัวโต๊ะอีกด้านหนึ่งแต่ก็คุยกันข้ามโต๊ะสบายๆเพราะว่าทั้งหมดก็มี8ที่เท่านั้นเองที่โต๊ะสวยหมึกแดงเลี้ยงคราวนี้เป็นอาหารจีนผสมอาหารฝรั่งอร่อยมากแต่ผมกินไม่ได้เพราะว่ามัวแต่ไอโคล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 อยู่บางทีไอจนตัวงอทั้งหมดเขาเป็นคอร์ส7อย่างผมก็รับประทานไปได้3อย่าง4อย่างแล้วก็กู๊ดบายก็ต้องอยู่จนกระทั่งถวายพระพรหมึกแดงก็เปิดแชมเปญผมในฐานะที่อาวุโสที่สุดก็ถวายพระพรพระองค์สมจากนั้นก็ขอตัวกราบทูลลาบอกว่าขอไปอาบน้ำดูดนมนอนทรงพระสวนกลิ้งเลยเพราะว่าอาบน้ำแล้วจะต้องไปกินนมกล่องแล้วก็นอนอีกหรือทั้งที่อายุก็ไปตั้ง80กว่าก็เป็นคำพูดที่สนุกนะครับพอกลับมาอาบ
้ำอาบท่ากว่าจะได้นอนตีสองตื่นขึ้นมาเวลาใกล้ๆ8โมงเช้าไออยู่อีกสักพักใหญ่จนกระทั่งโดบยาผมมียาสลามองซึ่งเป็นยาแก้ไอเป็นยาที่ชะงัดมากนะครับหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเวลาไอมากๆผมแนะนำให้ใช้สลามองเขาก็ลองใช้ปรากฏว่าแม่สมุนไพรนี้มันดีจริงไอเรื่องไอเนี่ยพอโดบยาเข้าไป2วันก็เรียบร้อยผมก็โดบสลามองมาตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยไอน้อยลงแต่เสียงก็ยังเป็นเป็ดก็อย่านึกว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าเสียงอย่างนี้ก็คงจะเป็นไปอีกประมาณสัก 2-3 วันก็กลับเป็นปกติโชคดีนะครับมันไม่เป็นอีตอนที่ไปทำคอนเสิร์ตตอนนั้นพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวเหลือเกินเพราะว่าถ้าไปร้องเพลงคอนเสิร์ต3ชั่วโมงนี่จะแย่จะยืนอยู่ไหวไหมถ้ามันเป็นวัดขึ้นมาในตอนนั้นแต่ก็โชคดีพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีปกกล้าวปกกระหม่อมทำให้ คอนเสิร์ตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการช่วงนี้อากาศไม่ดีเลยครับนี่ตอนเช้านี้ก็มีแดดนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็กลับงัวสัวไปตามเดิมผมวันนี้ก็คงจะไม่ทำอะไรพอพูดคุยกับท่านผู้ฟังเสร็จก็ขออนุญาตนอนนอนและนอนวันพรุ่งนี้ก็อาจจะออกไปนอกเมืองอาจจะไปพักฟื้นอยู่ที่สวนสามพรานถ้าเป็นไข้หรือไม่สบายต้องไปหาที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษผมค้นพบที่สวนสามพรานนี่เองเป็นสถานที่ที่ถ้าได้ไปอยู่แล้วโรคภัยไข้เจ็บมันจะทุเลาทันทีก็คงจะต้องไปนอนสัก2คืนวันเสาร์วันอาทิตย์พอวันจันทร์ก็กลับมามีงานเต็มที่เลยทีเดียวครับเพราะว่าในวันจันทร์นั้นมีงานแต่งงาน ลูกสาวของคุณนวรัตน์บีลักกี้สำหรับหนูเล็กเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตผมเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งเติบโตมาอายุเข้าไป30เศษก็ยังไม่แต่งงานทางพ่อแม่เขาก็ห่วงๆเหมือนกันว่ามันจะขึ้นคานแล้วนะแต่เป็นคนที่มีความสามารถสูงผู้หญิงเก่งเนี่ยถ้าได้สามีซื้อด้อยจะอยู่กันไม่ยืดต้องได้สามีที่เหนือกว่าแล้วก็อายุมากกว่ามีคนมาติดเขาหลายคนครับวันหนึ่งเขาก็พาหนุ่มมาเขาบอกกับคนเนี้ยถูกใจดีผมบอกว่ามันหนุ่มแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานเลยถ้ามาถึงปั๊บมันจะเตียงหักซะในบ้านปลายแล้วนะเขาก็เอาด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งด็อกเตอร์นี่เป็นด็อกเตอร์โสดเอาแต่ทำงานมีโรงเรียนซึ่งบริหารอยู่ก็เป็นคนที่เงียบๆแล้วก็อายุอานามก็แก่กว่าร่วม10ปีผมก็ดูไปแล้วหลังจากการสัมภาษณ์ไปผมก็ฟันธงเปรี้ยงไปเลยบอกว่าคนนี้หนูเล็กเอ้ยเป็นค
คู่ซึ่งจะต้องอยู่กันอย่างยั่งยืนแล้วก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตสมรสตลอดไปแม่ของเขาคือนวรัตน์ก็เห็นด้วยเพราะว่าหนุ่มๆที่มาติดหนูเล็กอะทางฝ่ายครอบครัวของนวรัตน์เขาไม่ชอบแต่เขาชอบกว่านี้หนูเล็กก็สองจิตสองใจพามาพบผมผมสัมภาษณ์สักพักเดียวเท่านั้นฟันธงได้ทันทีว่าคนนี้แหละที่หนูเล็กจะอยู่กันยืดยาวคือถ้าสามีเนี่ยมีอะไรที่เราเกรงใจไม่ทำฤทธิ์ทำเดชก็จะอยู่ด้วยกันยืด ถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นไฟฝ่ายหนึ่งเป็นน้ำมันก็อยู่กันสบายสบายนั่นก็การเลือกครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่จะหวือหวาเอาอกเอาใจกันตั้งแต่แรกๆอย่างพวกดาราท่านเห็นไหมดาราที่เขารักกันเนี่ยเขาชอบกันเขาคบกันก็บางคนปีหนึ่งสองปีในที่สุดมันก็เซ็งพอเซ็งเสร็จแล้วมันก็ต้องเลิกรากันไปบางคนก็ไม่เข็ดบางคนก็เข็ดแต่บางคนโชคดีอย่างหน่อยบุษกรหน่อยนั้นเป็นคนเรียบร้อยเป็นลูกของมานะซึ่งเขาเป็นพนักงานอยู่ที่เคทริงการบินไทยเราสนิทสนมกันมากหน่อยนั้นก็โด่งดังมาทางละครโทรทัศน์แล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความด่างพร้อยไม่มีเรื่องก็อตซิปอะไรต่างๆนานาก็มีหนุ่มเคนซึ่งอายุน้อยกว่าอันนี้ไม่เป็นสิ่งซึ่งจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าเคนนั้นเป็นคนที่ดีไม่ได้ไปใช้รูปโฉมโนมพันอันหล่อเหลาของตัวเองเนี่ยไปเที่ยวเกาะแกะกับผู้หญิงคนไหนคนไหนเขาก็จงรักภักดีกับหน่อยบุษกรเมื่อคนดีทั้งสองมาพบกันเข้าก็มีความสุขผมได้ไปงานแต่งงานเขาก็เห็นทั้งสองคนนี่มีความสุขเหลือเกินแล้วก็ได้รับข่าวที่เป็นน่ายินดีคือในเดือนสิงหาคมเนี่ยหน่อยจะคลอดลูกทันชายเลยทีเดียวมานะมันก็จะได้เป็นตัวตาอย่างเต็มที่เป็นคุณตาอย่างหนุ่มนี่ก็เป็นเรื่องในแวดวงของคนใกล้ชิดกันผมก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับพอวันจันทร์เนี่ยก็จะต้องไปอวยพรให้แก่หนูเล็กกับเจ้าบ่าวของเขาสำหรับบีลักกี้กับผมนั้นมันยืดเยื้อกันมาตั้ง40กว่าปีคือเหมือนกับคนครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำตัวให้ว่างไม่ไปไหนเลยทั้งที่มีกำหนดนัดหมายว่าจะต้องไปไหว้กำนันจุนเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องไหมต่างๆนานาที่ได้ตกลงกันว่าจะทำรายการเรื่องนี้แต่เผอิญในวันจันทร์นั้นมีสองงานอีกงานหนึ่งทางคุณตุ๊กตานี่แปดชื่อจริงๆอะไรมหาดำรงกุลเนี่ยนะครับเราเรียกกันตุ๊กตาเพราะว่ารู้จักแม่เขาดีแม่เขากับผมนี่สนิทกันมากแล้วก็ตุ๊กตานี้ก็เป็นภรรยาของคุณภูริศมหาดำรงกุลก็มีฝรั่งจากกุ๊กขี้เขาจะมาเขาก็ขอให้ผมไปซิทดาวน์ดินเนอร์กับฝรั่งกุ๊กขี้ด้วยไอ้ผมเองเนี่ยไอ้ซิทดาวน์ดินเนอร์เนี่ยเบื่อแสนจะเบื่อเพราะอายุมากๆเข้าเนี่ยต
อนค่ำค่ำข้าวต้มถ้วยหนึ่งก็พอแล้วบางทีก็จะไม่รับประทานซะเลยกินกลางวันซะก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแล้วเย็นลงก็ไม่รับประทานกินผลไม้กันเท่านั้นซิทดาวน์ดินเนอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เบื่อที่สุดแต่ก็จะต้องไปพบกับฝรั่งจากกุกชีที่โอเรนเทนพอพบปะคุยกันสักพักหนึ่งเขาก็คงจะดื่มค็อกเทลดื่มอะไรตามเรื่องตามราวผมก็คงจะวิรัตเพราะว่าเสียงขนาดนี้มันมีแอลกอฮอล์อะไรไปไม่ได้หรอกเมื่อคืนนี้หมึกแดงเปิดแชมเปญให้ผมถวายพระพรพระองค์สมผมก็ถวายพระพรแล้วก็ชูแก้วแชมเปญจิบเข้าไปตึกเดียวไอจนตัวงอเลยทีเดียวครับแสดงว่าตอนนี้สิ่งซึ่งเป็นแอลกอฮอล์อย่าให้ล่วงล้ำลำคอเข้าไปอย่างเด็ดขาดก็คงจะเรียบร้อยอีกราวๆสัก 2-3 วันที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องทนไปก่อนเสียงที่ผมเห่าฮงๆๆๆอยู่ตลอดก็นึกว่าเป็นสุนัขที่ท่านรักใคร่ก็แล้วกันท่านผู้ฟังที่รักครับผมกะโปรแกรมไว้ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมจะไปตลาดน้ำบางคลา แต่เมื่อมัน ไม่สบายก็ต้องพักซะก่อนไปตลาดน้ำบางคลายังดูอะไรไม่ท่วนทียังเรียกว่าดูไม่ทั่วเพราะว่าเดินลงไปในแพซึ่งเป็นที่ขายของเป็นของกินต่างๆนานาพอผ่านไปเขาก็หยิบยื่นมาให้คำหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งเขาก็หยิบยื่นมาให้อีกคำหนึ่งผมไปได้ไม่ตลอดทั้งแพเพราะว่าประเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ร้านเท่าแก่ชื่อไม่ได้ก็อาฆาตเอาไว้ว่าวันเสาร์อาทิตย์หน้าจะมาแล้วก็จะล้างท้องไว้ก่อนเรียกว่าอาหารเช้าแต่กินกาแฟซะอย่างเดียวจะไปชิมของอร่อยๆที่ตลาดน้ำบางคลาให้จงได้สำหรับบางคลาเนี่ยนะครับเขาเป็นตลาดริมน้ำบางปะกงตั้งแต่นมนานมาแล้วเดิมเขาไม่ได้ปลูกแพยื่นลงไปในน้ำข้างบนนั้นเป็นตัวตลาดซึ่งสร้างด้วยไม้ดูเหมือนจะปีราวๆสักราวๆ20กว่าปีกว่านะฮะเกิดไฟไหม้ตลาดบางคลาผมคุ้นเคยกับบางคลาตั้งแต่ปี2509-2510เพราะว่าเศรษฐีตุ๊กตาทองคุณวิจิตคุณาวุฒิเป็นเพื่อนรักของผมแล้วเขาก็ชวนไปที่บ้านของเขาอยู่เสมอในสมัยนั้นนะครับถนนจากถนนใหญ่ที่จะไปยังท่านไปกบิลบุรีนั่นนะถนนแยกเข้าไปบางคลาเนี่ย6กิโลเป็นฝุ่นแดงโดยตลอดผมก็ขับรถมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราใช้แอร์สมัยนั้นรถที่ใช้แอร์เนี่ยมันก็ได้สักครู่เดียวมันก็กลับร้อนไปตามเดิมเพราะผมใช้รถ Volkswagen ซึ่งไม่เหมาะสำหรับจะติดแอร์แต่ในเมื่อมีฝุ่นแดงผมก็ต้องปิดหน้าต่างหมดแล้วก็เปิดแอร์ไม่อย่างนั้นขาไปบางคลาเป็นคนไทยแต่ขากลับออกมาถึงถนนใหญ่กลายเป็นฝรั่งหัวแดงไปหมดแล้วครับเป็นอย่างนั้นเพราะฝุ่นเนี่ยรถผ่านไปแล้วฝุ่นยังไม่ตกเลยครับเพราะตรงนั้นเป็นลมสงบนิ่งลมไม่แรง
ผมก็ฝ่าฝุ่นฝ่าถนนดินแดงไปพบกับซุนจือชื่อเดิมเขาซุนจือคือวิจิตรคุณาวุธก็ไปกินอยู่ร้านเท่าแก่ชื่อในตัวตลาดริมน้ำเท่าแก่ชื่อนั้นมีร้านอยู่ตรงหัวมุมใกล้ๆกันเป็นร้านขนมเปี๊ยะตั้งเส้งจั่วตั้งเส้งจั่วเนี่ยเขาทำขนมอยู่ข้างนอกแล้วก็เอามาขายในตลาดตอนนั้นยังทำอะไรเล็กๆอยู่เลยแหละครับ ร้านเท่าแก่ชื่อนั้นมีชื่อเสียงทางแห่กึ๋นสดเพราะว่าแห่กึ๋นที่เขาทำกันทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ฟองเต้าหู้มาห่ออุ้งบดแล้วก็เอาไปนึ่งจากนั้นเขาก็เอาไปทอดแต่ของเท่าแก่ชื้อนั้นไม่ใช้ฟองเต้าหู้ครับเขาใช้เปลวหมูครับเอาเปลวหมูเนี่ยห่อหุ้มกุ้งบดใส่แห้วด้วยเป็นกุ้งแม่น้ำเพราะว่าแถบนี้อุดมสมบูรณ์ก็เมื่อทำเป็นแท่งยาวๆเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งพอเวลาจะรับประทานเขาก็จะละลายแป้งแล้วก็หั่นไอ้แห่กึ๋นเนี่ยเป็นคำคำคำชุบแป้งแล้วก็ทอดถ้าลองนึกดูสิไอ้เปลวหมูที่มันพันอยู่กับกุ้งบดเนี่ยมันจะกลายเป็นกากหมูกากหมูนี่คนที่ไม่ใช่มุสลิมจะรู้จักดีว่ามันอร่อยเหลือประมาณผมมีน้องซึ่งเหมือนเพื่อนเป็นน้องก็น้องของเพื่อนแหละคือสนทะเลเสริมศรีเอกชัยเป็นน้องให้หนุ่ยชูตระกูลสุวรรณเกตเพื่อนรักผมก็เสริมศรีเนี่ยผมเรียกเขาชื่อเดิมชื่อนอกนอกก็บอกว่าพี่เวลาหนูเครียดๆเนี่ยหนูต้องกินข้าวสวยร้อนๆกับกากหมูเจียวใหม่ๆแล้วก็มีน้ำปลาพริกบีบมะนาวนิดหน่อยอุ้ยขนาดพูดแค่นี้น้ำลายก็สอปากแล้วนั่นล่ะเป็นยาแก้เครียดของเสริมศรีเอกชัยเขากินอย่างนี้มาจนกระทั่งตายจากกันไปเมื่อเจ้าแห่กึ๋นของเท่าแก่ชื้อใช้เปลวหมูซึ่งเวลาทอดแล้วมันจะเป็นกากหมูท่านลองนึกดูสิครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเป็นของดีของร้านเท่าแก่ชื้ออีกอย่างหนึ่งก็เป็นผัดกระเพาะหมูผัดเกี๊ยมฉ่ายอันนี้อร่อยต่อมาก็มีหมูแดงหมูแดงที่นี่ไม่มีมันเลยครับมีแต่เนื้อรสอ่อนๆไม่ได้รสเข้มๆ เหมือนอย่างหมูแดงทั่วไปแล้วก็เขาจะหั่นชิ้นใหญ่ๆบางๆเป็นของดีของร้านเท่าแก่ชื่อแล้วก็พวกต้มยำผมได้บอกแล้วว่าที่บางคลาเนี่ยกุ้งแม่น้ำมีปลาเจ้าโลเป็นปลากระพงขาวอยู่ที่ตรงปากแม่น้ำเจ้าโลเป็นแม่น้ำบางปะกงกับตรงมีแควอยู่แควหนึ่งมาบรรจบกับแม่น้ำบางปะกงเรียกว่าเจ้าโลคำว่าเจ้าโลนี้ก็คือปลากระพงขาวตามภาษาแต่จิ๋วเป็นปลากระพงขาวน้ำกร่อยที่เนื้อหวานจริงๆเป็นของดีของบังคลาอีกอย่างหนึ่งถ้าจะไปร้านเท่าแก่ชื้อเนี่ยก็มีปลากระพงเนี่ยโจโลแล้วก็ลาดเป็นเจียนที่อร่อยมากร้านเท่าแก่ชื้อนี้ถึงแม้ว่าตัวเท่าแก่ชื้อและอาม้าเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ยงศักดิ์นำยงต่างๆลูกชายลงมาจนกระทั่งถึงหลานหลานเท่าแก่ชื่อจบจากออสเตรเลียมาแทนที่จะไปทำงานทำการเขาก็มาเป็นเท่าชิ้วเป็นเจ้าของร้านอาหารสืบต่อจากพ่อสืบต่อจากปู่มาเป็นคนที่มีฝีมือดีถ้าเวลาฝรั่งไปเขาก็ฟุตฟิตฟอร์ไฟตกกระไดแขนหักกับฝรั่งได้นั่นก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียกว่าชอบอาชีพอิสระทั้งที่ริ่มร่ำเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาผมไปที่ร้านเท่าแก่ชื่อเนี่ยก็นานๆก็ไปทีแต่เวลามีเทศกาลอะไรต่างๆนานาเท่าแก่ชื่อที่ร้านลูกๆเท่าแก่ชื่อไม่เคยลืมผมเลยถึงเทศกาลบะจ่างจะมีบะจ่างมาถึงเทศกาลอะไรก็ตามจะมีมาเทศกาลกินเจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องเอาของมาให้โดยตลอดถ้าไปที่เท่าแก่ชื่อจะไม่ครบเครื่องถ้าไม่ได้เวฟไปแวะร้านตังสิงจัวซึ่งแต่ก่อนนี้เขาอยู่ที่โรงงานอยู่เยื้องๆกับร้านเท่าแก่ชื่อที่บางคลาแต่ตอนนี้เขาไปเปิดร้านใหญ่โตเลยครับอยู่ริมถนนจากฉะเชิงเทราไปกบิลบุรีตรงนี้เข้าไปปั๊บก็จะมีศาลาเล็กๆตรงนั้นแหละครับเป็นตำนานของขนมเปี๊ยะตั้งเส้นจั่วทุกคนก็บอกว่าทำไมหม่อมถนัดศรีเขามามีตำนานอยู่ตรงนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าผมรู้จักตั้งเส้งจัวชิมขนมเปี๊ยะตั้งเส้งจัวมาพร้อมๆกับร้านเท่าแก่ชื่อตั้งแต่ตลาดริมน้ำไฟยังไม่ใหม่ตอนนั้นก็ไม่หมดเลยทีเดียวแต่ทางตั้งเส้งจัวเขามีลูกชายเป็นสถาปนิกเขาก็จำลองภาพของร้านที่อยู่ในตลาดที่ไฟไหม้เอามาไว้ในตัวตึกท่านจะเห็นได้ว่าจะมีระเบียงอยู่ข้างหน้านั้นแต่เป็นระเบียงตันเป็นระเบียงหลอกเข้าไปแล้วคนที่เคยเห็นร้านตั้งเส้นจั่วแต่ดั้งเดิมจะนึกออกทันทีว่าอ๋อนั่นเป็นชั้นบนชั้นล่างเขาขายขนมเปี๊ยะนะบทมันจะไอขึ้นมาล่ะมันเป็นอย่างนี้ครับมันก็ต้องทนไปเพราะว่าเราเองนี่ไม่ถนอมตัวอยู่ดึกๆทั้งอายุมากๆแล้วอย่างนี้เปียกเปียกชื้นๆอย่างนี้มันว่าไม่ฟังหรอกครับก็ยังดีที่ไม่ต้องล้มหมอนนอนเตียงเหมือนกับเพื่อนของผมบางคนเขามีโรคประจำตัวอยู่เขาไปผ่าตัดบายพาสมาเรียบร้อยแล้วหมอก็บอกว่าอย่าไปยกของหนักอย่าไปทำอะไรให้มันเหมือนกับคนธรรมดาแต่เขาก็ความที่เคยตัวเขาซ่อมแซมบ้านก็ไปลากถุงปืนถุงปูนไม่ใช่ปืนนะครับลากถุงปูนทำโน่นทำนี่ก็ทำให้กระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกเลื่อนต้องนอนอยู่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเพื่อนคนนี้ก็คือนาวาเอกสวงสันพินทุสมิตรซึ่งเป็นนักร้องของดุริยางค์ฐานเรือวงนักเรียนในเรือสามสมอแล้วก็มีตำแหน่งเป็นรองเจ้ากรมขนส่งทหารเรือตัวเองก็ลืมไปว่าตัวอายุ50กว่าแล้วเขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับจมึกแดงจะแก่กว่ากันก็สักปีหนึ่งไม่ควรจะไปก้มๆเงยๆดึงโน่นดึงนี่หรือไปยกกระถางต้นไม้อะไรไม่ต้องทำต้องชี้นิ้วอย่างเดียวนะครับพอเอิญเผลอไปนึกว่าตัวเองยังแข็งแรงเหมือนตามเดิมเรื่องมันก็เป็นเรื่องใหญ่ต้องไปล้มหมอนนอนเตียงผมก็กะว่าจะไปเยี่ยมเขา
ในวันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละครับแต่เดิมก็จะไปบางคลาครับก็จะบอกกับคุณกบซึ่งเขาเป็นผู้ติดต่อประสานงานตลาดน้ำบางคลาของเทศบาลตำบลบางคลาอำเภอบางคลาก็บอกว่าตอนนี้ต้องของดไว้ก่อนเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่ดีเอาไว้อาทิตย์หน้าวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าถึงค่อยไปพบกันเพราะผมชอบอกชอบใจเรื่องทองเหลืองสารท่านเคยเห็นไหมทองเหลืองสารเนี่ยต้องคนเก่าๆถึงจะรู้เขาเอาทองเหลืองที่เป็นเส้นๆเนี่ยนะครับสุกดังเลยทีเดียวเอามาสารเป็นภาชนะต่างๆทำเป็นของชำร่วยทำอะไรต่ออะไรโอ้โหสวยงามเหลือเกินแล้วก็เขามีโรงงานอยู่ที่ตำบลบางขวัญที่บางคลานี่เองผมจะได้ไปทำเรื่องนี้เอามาให้ดูกันเพราะว่าเป็นสินค้าออกของบางคลาเป็นโอท็อปที่ฝรั่งชอบอกชอบใจมากเหลือเกินเห็นแล้วอดซื้อไม่ได้ครับนั่นเป็นของดีของบางคลานอกจากอาหารการกินยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายต่อหลายอย่างที่กินได้และกินไม่ได้นั่นก็ทำให้ผมจะต้องไปบางคลาอีกครั้งหนึ่งครับในวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอไปพักผ่อนแล้วก็พยายามไม่ใช้เสียงคาดว่าอีก2-3 วันคงจะเป็นปกติสวัสดีครับ